สวัสดีครับผมมิเนียนนะครับก็วันนี้นะครับเราจะมาเจาะพรีเซตของพี่รัฐ Tattoo Color นะครับซึ่งจากคลิปที่แล้วนะครับที่ใครได้ดูนะครับก็จะใช้เป็น Fender Player Series นะครับกับHenlus Geekboard นะครับซึ่ง Henlus Geekboard จะเป็นตัวเล็กจาก Henlus ตัวใหญ่ที่เป็น Pedal Board นะครับแต่ว่าเสียงเนี่ยเหมือนกันตัวใหญ่หมดเลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีเอฟเฟกต์อะไรบ้างนะครับกับพรีเซตนี้เริ่มกันเลยนะครับก็จะมี Dynamic Compressor นะครับมี White Boost มี Green JRC OD นะครับมี Black OP มี Rotary มี Smart Harmony มี Dynamic Delay มี Air Reverb นะครับตู้แอมป์ที่ใช้เนี่ยจะเป็น Black Duo นะครับหรือเป็น Fender นั่นเองแล้วก็แคปที่ใช้ก็จะเป็น 2x12 Silver Clone นะครับไมค์ที่ใช้เป็น Dynamic 57เดี๋ยวผมจะพาเจาะให้ดูนิดๆหน่อยๆนะครับว่าเรื่องการปรับยังไงบ้างนะครับแต่ว่าจริงๆพรีเซตนี้เราจะมีให้โหลดอยู่แล้วนะครับใน Henlus Cloud นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูภาค EQ ของตู้แอมป์ก่อนนะครับ Table นะครับ51นะครับ Mid 40นะครับ Bass 33นะครับIntent เป็น80นะครับ Speed เป็น 1/8T นะครับแล้วก็มีกราฟิก EQ นะครับกราฟิก EQ ก็ตรงที่ปรับที่ไม่ใช่สแตนดาร์ดหรือ 0.0 dB ก็จะมี low mid นะครับเป็น 1.7 dB นะครับ high mid เป็นลบ 0.8 dB นะครับ high ลบ 0.5 dB แล้วก็เกณฑ์ 0.6 dB เดี๋ยวเรามาดูพวกเอฟเฟกต์ว่ามันใช้กับเพลงไหนอะไรยังไงบ้างนะครับจะมีโรตารี่นะครับที่ใช้กับเพลงอย่างแล้วก็มีSmart Harmony นะครับที่ใช้กับเพลงรถไฟนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาคของภาคเสียงคลีนนะครับซึ่งเราก็จะทำไว้ในนี้ให้เป็นคลีนกับบูสต์นะครับบูสต์ก็จะมีเพิ่มไว้บูสต์มานะครับเพิ่มทั้งเกณฑ์แล้วก็ความดังด้วยนะครับต่อไปก็จะเป็นเสียงแตกนะครับอันนี้ก็จะเป็นใช้กับเพลงที่เป็นท่อนโซโล่นะครับอย่างเพลงรักแรกพบนะครับครับนี่ก็เป็นพรีเซตของมิรัสTattoo Colorนะครับซึ่งเพื่อนๆสามารถเข้าไปโหลดได้ในเว็บ Henlus Cloud นะครับ หรือเพื่อนๆสามารถเข้ามาลองที่ร้าน Music Concept นะครับ Central World ชั้น5 นะครับ ตอนนี้ราคานะครับก็จะอยู่ที่ 27,000 บาทนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับพิเศษนะครับลด 20% นะครับเหลือ 21,600 บาทนะครับขอบคุณครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับเดี๋ยวคอยดูว่าเราจะมีพรีเซตของใครมาให้เพื่อนๆรับชมรับฟังกันอีกนะครับแล้วเจอกันครับ